ครับก็ในหัวข้อ International Kids OOR Art Contest นะครับก็ภูผาก็คือมีเพื่อนของแม่นะครับแนะนำครับมาว่ามีรายการนี้ประกวดในสหรัฐอเมริกาครับซึ่งจัดมาโดยต่อเนื่องนะครับ11ปีแล้วปีนี้เขาก็เลยแนะนำมาครับภูผาก็เลยคิดว่าอยากลองส่งดูครับตอนแรกก็ยังไม่ได้หวังรางวัลอะไรครับทีนี้ก็ส่งไปนะครับก็ทำภาพของภูผาแล้วก็จะเป็นสไตล์ไทยร่วมสมัยนะครับก็จะมีการตีความต่างๆก็ตั้งใจทําส่งไปนะครับแต่ว่าติดไม่ติดเนี่ยก็อีกเรื่องนึงนะครับทีนี้ก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้รางวัลได้ที่1นะครับในช่วงรุ่นของอายุ15ถึง18นะครับครั้งแรกที่ลองส่งไปต่างประเทศครับแต่ว่าก็มีครั้งก่อนหน้านี้ครับแต่ว่าไม่ใช่การประกวดครับก็ส่งไปที่มอสโกรัสเซียครับเป็นการไปแสดงงานร่วมแสดงงานครับคนไทยคนแรกในรุ่น15ถึง18ปีที่ได้เหรียญทองครับเราส่งภาพอะไรครับเป็นภาพนกฮูกครับที่ภูผาตั้งใจออกแบบแล้วก็เกิดจากการตีความด้วยตัวภูผาเองอีกคอนเซ็ปต์ของภูผาเนี่ยครับก็จริงๆแล้วถ้าคนจะนึกถึงนกฮูกเนี่ยก็จะนึกถึงตอนกลางคืนเป็นความมืดอะไรประมาณนี้ใช่มั้ยครับภูผาก็เลยตีความใหม่ว่าลองเป็นนกฮูกที่เป็นด้านแบบก็เลยตั้งชื่อภาพว่าโอ้ว่าพาราไดซ์นะครับก็หมายถึงนกฮูกแห่งสวงสวรรค์นะครับทีนี้เนี่ยก็จะมีการเอาลายไทยมาผสมเป็นลายไทยประยุกต์นะครับก็จะมีเอกลักษณ์คือการปิดทองแล้วตัดเส้นนะครับลายไทยตรงนั้นก็จะเป็นลายไทยที่ดูโมเดิร์นนิดนึงครับแล้วก็การศึกษานะครับแล้วก็ต้องสตาร์ทที่เรื่องของที่เป็นตะวันตกเป็นฝั่งยุโรปนิดนึงครับก็คือชื่อว่าโอ้ว่าพาราไดซ์นะครับพาราไดซ์มันก็คือสวงสวรรค์หรือแปลก็คือเป็นพระอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์นะครับดังนั้นเนี่ยที่มือนกฮูกในภูผาก็เลยได้สตัดดี้เรื่องของเทวทูตนะครับที่อยู่ในไบเบิลก็เป็นที่อยู่ในมือนกฮูกก็จะเป็นเทวทูตที่เป็นคณะอัสนาเทพนะครับหรือคณะโอฟานิมครับก็จะเป็นวงล้อแล้วมีลูกกระต่ายอยู่ด้านในเสมือนไฟลูกโพงนะครับเ